နမောတဿဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဿနမောတဿဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဿနမောတဿဘဂဝတောအရဟတောသမ္မာသမ္ဗုဒ္ဓဿ พุทธังธัมมังสังฆังคุณุตรังอุปัชฌายงนามาสัมมิ อตอนอาจะมาไปอยู่วัดหนองป่าผงใหม่ๆนั้น <c oughs> มีพระดังชาติหลายรูปแล้ว <c oughs> แล้วลุงปูชา,าท่านก็มีประสบการณ์สอนชาวดังชาติพอสมควรนลุงปูท่าน ท่านเก่งมากในการปรับคำสอนให้เหมาะกับผู้ฟังถ้าพระดังชาติกิเลสตัวเด่นมักจะเป็นตัวทิฏฐิมานะนั่นท่านท่านสนทนากับชาวดังชาติโดยเฉพาะพระฝรั่ง ต้องมีอารมณ์ขันเยอะเพราะอารมณ์ขันนี่ก็คือคุสุรุบายที่จะละลายความถือตัวถือตนที่ดีคือท่านไม่ใช่ว่าท่านจะลาวเป็นโจ๊กเป็นอะไรแต่มันเป็นการชี้ให้ ลูกศษดูขาได้ <c oughs> รู้ตัวรู้ตัวคือรู้กิเลสของตัวด้วยการใช้อารมณ์ขันเหมือนเหมือนเป็นน้ำกระสายทำให้รับได้ถ้าพูดตรงตรงดูเอาท่านก็คงรับยาก ที่เป็นเช่นนี้ก็มีสาเหตุหลายประการแต่ข้อหนึ่งข้อสำคัญข้อหนึ่งก็คือชาวตะวันตกส่วนใหญ่มักจะมองตัวเองในแง่ร้าย,ายถ้าเราพูดด้วยโดยภาพาทั่วๆไปเป็นสิ่งที่ล้อมล้อมจากอารยธรรมตะวันตกถ้าลองคุยกับเพื่อนชาวดังชาติ ก็จะรู้สึกว่าลึกๆก็ไม่ดีหรือไม่ไม่ดีพออันนี้ไม่ดีพอเนี่ยจะเป็นคำที่ได้ยินบ่อย unworthy ได้จะได้ยินบ่อย <c oughs> แล้วบางทีก็สร้างภาพแบบเชื่อมั่นในตัวเองผู้เก่งทำเก่งเพื่อจะไม่เห็นก่อนลึกๆนะไม่ค่อยจะเชื่อมั่นในตัวเองเลยหรือว่ามองตัวเองในแง่ร้าย ลุงปูชาก็ใช่อารมณ์ขันบางทีพระไทยเห็นลุงปูคุยกับพระฝรั่งหัวเราะกันอิจฉาก็มีนะเอ๊ะทำไมลุงปูภูก,กันเหล่าไม่เคยเห็นชวนหัวเราะอย่างนี้เลยที่เป็นเช่นนั้นเพราะเป็นยาในการ ชวนหัวเราะ ني, ก็เป็นกุศลุบายของครูสอนสิทธิ์ <c oughs> ท่านสอนพระไทยก็ใช่บ้างแต่น้อยท่านก็มียาอย่างอื่นที่เหมาะสม <c oughs> ทีนี้ในกรณีที่พระต่างชาติมาใหม่ๆยังไม่ค่อยรู้ภาษาไทย อย่าง,งอัตมาเป็นต้นหรือกับทุกรูปนี่แหละแต่ก็ใช้ภาษาภาษา,า,า,าไทยที่ง่ายง่ายไม่กี่คำแต่เราก็จะจำไว้เช่นคำว่าพอดีหรือคำว่าปล่อยว,วางอะไรอเงี้ยคือศัพที่เราจำได้อดทนในงที่หนึ่งที่เราควาอดทนอาจจะเป็น คำภาษาไทยคำแรกที่อาตมาจำได้นะแต่ที่ท่านสอนอามากที่สุดในปีแรกที่ที่าตมาไปอยู่นั้นก็คำว่าทุกเพราะคิดผิดคำนี้ใช้ได้ตลอดตลอดชีวิตคำนี้เนมันมีประโยชน์มากแล้ว <c oughs> เพราะอะไรเพราะ เมื่อคนเราเป็นทุกข์เรามักจะหาแพะรับบาปเลยว่าต้องโทษใครโทษถ้าไม่ใช่ตัวบุคคลจะเป็นกลุ่มเป็นชาติเป็นอะไรสัที่เราจะว่าพวกนี้ที่ทำให้เราเป็นทุกข์ หรือว่าสิ่งแวดล้อมทำให้เราเป็นทุกข์ที่เราทุกข์เพราะคิดผิดมันมีปัจจัยหลายอย่างปัจจัยหนึ่งก็อยู่ที่ตัวภาษานั่นเองเพราะถ้า <c oughs> เป็นสิ่งที่เราพูดได้ เรามักจะเข้าใจไปเลยว่าสิ่งที่พูดได้น่าจะเป็นได้ดันระบอกว่าเขาทำให้เราเป็นทุกข์ถ้าลักไบยากรนนะลักภาษานี้ไม่ผิดเลยพูดได้แต่ว่าในความเป็นจริงมันเป็นไปไม่ได้นี่เราหลงแล้วลงภาษา พราะภาษาบังคับหรือว่าภาษาอนุญาตเราก็เข้าใจว่าความเป็นจริงก็เป็นเช่นนั้นแต่พุทธองค์องก็ตรัสไว้ในอริยสัจสี่ซึ่งเป็นคำสอนที่เป็นหัวใจของพุทธธรรมเป็นคำสอนที่พุทธองค์สั่งสอนตั้งแต่ปีแรก จนถึงปีสุดท้ายก่อปรินิพพานทุกเพราะตัณหาตัณหาคืออะไรตัณหาคือความอยากที่มาพร้อมกับอวิชชาความไม่รู้ไม่เห็นไม,ไม่เห็นตามความเป็นจริง ไม่ใช่ว่าความอยากทั้งลายทางปวงตัณหาหมายถึงความอยากที่มีรากอยู่ในความไม่รู้ไม่เห็นตามความเป็นจริง <c oughs> ถ้าเป็นความอยากที่เกิดจากความรู้ความเห็นตามความเป็นจริงท่านไ,ไม่ให้เชื่อว่าตัณหา มีชื่อว่าชันทะหรือธรรมชันทะกุศลชนทะแล้วแต่แต่อยากได้อยากมีอยากเป็นอันนี้คือความอยากที่เกิดขึ้นเฉพาะในจิตที่ไม่รู้ไม่เห็นตามความเป็นจริงแต่รู้แต่เห็นตามความเป็นจริงความต้องการอย่างนี้ไม่เกิดทีนี้ถ้าเรา เห็นความทุกข์ของเพื่อนมนุษย์อยากช่วยอันนั้นไม่ได้อยู่ในในกลุ่มของตัณหาอันนี้ก็จะอยู่ฝ่ายชันทะกุศลชันทะแตถ้าเราเกิดความอยากให้โลกนี้สงบ ไม่มีการรบราคาฟันกันต้องการให้ทุกคนอยู่ด้วยความสมานสามัคคีกันมันก็มีส่วนของตัณหาเข้าไปแล้วเพราะตัณหาคือความอยากในผลและถ้าอยากในผลที่เป็นไปไม่ได้มันก็จะนำไปสู่ความทุกข์ที่ชัดเจนได้ง่าย แต่ถ้าเป็นความอยากที่เป็นบุญเป็นกุศลเห็นความรบราคาฟันกันความโหดเหี่ยมทั้งหลายนะเราก็จะดังอกดังใจว่าอย่างน้อยที่สุดเราจะไม่มีส่วนเราจะไม่ทำเช่นนั้น และเราจะไม่สนับสนุนให้ใคร,ใครทำเช่นนั้นไม่ว่าทางโดยตรงและทางอ้อมและเราจะพยายามมีส่วนร่วมในการทำให้ความโหดเหี้ยมความไม่ยุติธรรมไม่ <c oughs> ไม่เมตตาปราณีกันลดน้อยลงเท่าที่จะทำได้ คือถ้าเราต้องการโลกที่ไม่มีไม่มีกิเลสที่มนุษย์ไม่มีกิเลสที่มนุษย์ไม่เอารัดเอาเปรียบกันอันนั้นเราจะเป็นทุกข์เป็นความคิดผิดเราต้องการในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ต้องการในผลเมื่อเราต้องการผล และเปรียบเทียบกับความเป็นจริงเราก็จะหดหูใจจะทุกข์ใจทำไมมันเป็นอย่างนี้แต่ถ้าเราเห็นว่าการเอารัดเอาเปรียบการรบราคาฟันกันเป็นต้นเป็นผลของกิเลสคนเราก็มีความคิดว่าทำยังไง เราจึงจะได้ทำให้ดีขึ้นหรือทำให้สิ่งเหล่านี้ลดน้อยลงีนี้แห่งความแตกต่างกันไหมระหว่างั้นหาอยากได้อะไรสักอย่างทึ่งจะเป็นอุดมการทึ้งจะเป็นสิ่งที่ดีแต่ต้องการในสิ่งที่เป็นไปไม่ได้ก็เลยทกข์กับสิ่งที่เป็นไปได้แต่ถ้าเราเห็นปัญหาแล้วปัญหานี้จะจะ จบจะหมดเมื่อไหร่ก็ไม่รู้แต่ถึงจะไม่มีวันจบสิน้นเราก็จะทำดีที่สุดที่เราทำได้ที่จะให้มันน้อยที่สุดเท่าที่จะน้อยได้อันนี้เราก็จะได้วางใจกับโลกที่รุนแรงและเกิด แต่ไม่ใช่ว่ามันจะพึงเป็นอย่างนี้มันเป็นอย่างนี้ตั้งแต่ไหนแต่ไรมาทุกยุคทุกสมัยเพียงแต่ว่าทุกวันนี้เราเรารับทราบเรารับรู้จากสิ่งต่างๆในโลกเพิ่มมากขึ้นมันจึงรู้สึกเหมือนจะ,ะมากกว่าสมัยก่อนซึ่งที่จริงมันไม่ใช่ หรือแม้แต่ในโลกปัจจุบันสงครามสงครามหรือว,ว่าความทุกข์ของคนผิวดำในแอฟริกาหรือคนผิวคล้ำมมนจะดูว่ามันจะมีค่าน้อยกว่าความทุกข์ของคนผิวขาวอันนั้นก็เป็นธรรมดาของโลกสมัยนี้ซึ่ง ขึ้นอยู่กับเทคโนโลยีึ้ออยู่กับผู้มีอำนาจทั้งหลายแต่สำหรับชาวพุทธเราเธอว่ามีตลอดทุกเวลาหนาทีไม่ใช่ว่าจะ,จะเฉพาะประเทศนั้นประเทศนี้มีตลอด ท่านเราก็มีส่วนในการทำให้ปัญหาเพิ่มมากขึ้นเรือ่องมีมีส่วนร่วมมีโอกาสที่จะทำให้น้อยลงและโลกโลกที่เป็นจริงก็โลกที่เราสัมผัสได้โลกที่เป็นจริงก,กง็คือครอบครัวของเรา เพื่อนฟุงของเราชุมชนของเราคนที่ชีวิตของเรามีความหมาย <c oughs> คำพูดการกระทําของเรามีความหมายนี่คือโลกของเราโลกที่เป็นจริงนอกจากนั้นก็เป็นโลกอยู่ในจอซึ่งจะสะท้อน ความจริงมากน้อยแค่ไหนก็เป็นสิ่งที่ประเมินได้ยาก <c oughs> แต่สิ่งที่เราต้องรับผิดชอบโดยตรงและไม่มีใครรับผิดชอบได้คือจิตใจของตัวเราเองและถ้าเราเป็นทุกข์ทางใจเราก็รู้ทุกข์ทางใจก็คือเพราะคิดผิดแล้ว ทุกจะเกิดขึ้นจะต้องมีเหตุการณ์หรือต้องมีการกระทำํำและการการพูดเป็นต้นส่วนหนึ่งบวกกับความคิดผิดหรือกิเลสอยู่ในใจต้องบวกกันผสมโรงกันมึงจึงจะเกิดเป็นทุกข์ที่นี่ในเมื่อเรามี อำนาจมีโอกาสที่จะบังคับบัญชาควบคุมสิ่งแวดลอ้อมขนรอบข้างน้อยมากเราก็ทำเท่าที่จะทำได้แต่สิ่งที่สำคัญที่สุดคือดูที่ตัวเรา ก็คอยย้ำตรงนี้ว่าไม่ได้หมายความว่าพุทธศาสนาสอนว่าอย่าไปสนใจเขาเลยดูแต่ใจตัวเองดูแลตัวเองอครอบครัวตัวเองก็พอไม่ใช่เช่นนั้นเราเราก็พยายามช่วยสร้างชุมชนสร้างสังคมให้ดีขึ้น หรือให้ความเร็วลดน้อยลงเท่าที่จะทำได้แต่โดยโยมรับด้วยความโอน้อมทมตนว่าคงทำได้น้อยแต่พร้อมกับการทำทางโลกทางสังคมในส่วนที่ทำได้สิ่งที่สำคัญที่สุดคืออยู่ที่ตัวเรา พอถ้าเราถ้าเราดูสงครามแลือดูความ <c oughs> รุนแรงที่เกิดขึ้นถามว่าอะไรเป็นเหตุเป็นปัจจัยบอกเป็นความโกรธความแค้นหรือความอยากได้แล้วถามแล้วว่าแล้วตัวเราไม่มีซะไม่มีเลยเหรอเอความอยากได้เนไม่มีแล้วมีไม่เคยคิดอยากได้ของคนอื่นบ้าง และความโกรธแค้นแบบแบบถึงคัน้นจะคิดจะฆ่าคนมันก็เกือบทุกคนก็เคยเป็นก็มาจำได้หลายปีแล้วตอนที่เข้าวัดใหม่ๆลุงปูสุเมทโทท่านก็เล่าว่ามีโยมที่มาปรับทุกข์ร้องไห้ร้องหหม <c oughs> ว่าตัวเองเป็นคนแย่แย่มากที่สุดในโลกเพราะอะไรเพราะเ,าเพิ่งคลอดลูกไม่นานแล้วก็แทบจะไม่ได้พักพ่อนเลยอดนอนและเครียดส่วนอื่นของชีวิตก็มีปัญหามากอยู่แล้วยิ่งในความ เครียดความลำบากกันในการดูแลลูกท,ท,ทั้งที่ไม่ได้ผักผ่อน <c oughs> ก็มีอยู <c oughs> อ่วันหนึ่งถึงที่สุดแล้วความคิดพุดขึ้นมาในสมองว่าอยากจะฆ่าลูกจะได้หมดปัญหาสักทีจะได้ผักผ่อนสักทีห <c oughs> ลังจากนี้เขาจึงไปวัด ไปหาพระห <c oughs> ลวงปู่สุเมโทโธท่านท่านพูดง่ายมากท่านพูดว่าแล้วค้าลูกหรือเปล่าเขามองหลวงปู่สุเมโทโธเหมือนเป็นยักษ์เป็นมารว่าไม่เลยเป็นไปไม่ได้เอาหลวงปู่ก็เลยบอกว่าอ้าวก็เป็นแค่ความคิดสิฮะใช่ฮะคือ คือท่านอยากให้เห็นว่าเป็นแค่ความคิดคือความคิดมันเกิดได้ทุกอย่างแม่แต่แม่คิดจะฆ่าลูกก็มีแต่มสําคัญที่ว่าไม่ทําตามไม่เชื่อไม่ยินดีในความคิดนะมันก็มันก็หมดไปทําไมจะต้องสําคัญบัรใหม่ละเกินเป็นอาการของสมอง จิตใจนุว้ยว่าสมองแล้วคิดได้ทุกอย่างไม่มีอะไรที่มันคิดไม่ได้สิ่งที่น่าอภัยอัน <c oughs> ลามกอนาจารทุกอย่างคิดได้หมดมิตรพระอริยเจ้าที่มันคิดไม่ออกล่ะแต่ถ้าพุทุชนคิดได้ทุกอย่างแต่นั้นไม่ได้หมายความว่าเราเป็นคนไม่ดีมันไม่ใช่เป็นคุณสมบัติ ของตัวเราเป็นอาการชั่วคราวของสมองเท่านั้นเองและนั้พุทธองค์ก็ให้เรารู้ให้เราทำความเข้าใจในเรื่องคันห้าคือพุทธองค์ก็จะแบ่งกายใจเนี่ออกเป็นห้าคือรูปคือร่างกายเวทนาคือความาโทนของอของ ประสบการณ์ว่าสุขทุกข์และเฉยๆสัญญาคือความจำได้หมายรู้คำคำว่าจำได้หมายรู้หมายถึงว่าการแปลความหมายของสิ่งที่สัมผัสสมมติได้ยินเสียงอันนีกก้ก็กินเสียงก็คือวิญญาณขันแต่ว่ามันก็จะเกิดความรู้ขึ้นมาคือแปลความหมายของสิ่งที่วิญญาณ ให้รับรู้โอนั่นคือเสียงรถโอ้นั่นคือเสียงคนอันนั้นคือเสียงระฆังเป็นต้นมันเกิดจากตัวเราใช่ไหมมันไม่ได้มาจากตัวเสียงมันเป็นการแปลความหมายที่เราแปลได้เพราะเราเคยเราเคยได้ยินมาก่อนเรียกว่าจำได้ ทีนี้ในกรณีที่เราฟังเสียงที่ไม่เคยได้ยินมาก่อนส่วนใหญ่แล้วก็จะเอาสิ่งที่เคยได้ยินมาก่อนที่คล้ายๆแล้วก็อาจจะตั้งชื่อใหม่ว่ามันก็คล้ายกับตัวนั่นคล้ายกับตัวนี้ก็ตั้งชื่อใหม่เพราะในการแปลความหมายของสิ่งที่เราเห็นเราได้ยินเป็นต้นหนึ่งถ้ามันอยู่ใน เหมือนอยู่ในเดต้าเบสอย่างนี้ฮเรียกว่าจำได้ถ้าไม่อยู่ถ้าไม่มีข้อมูลอยู่มันก็จะคิดเชื่อขึ้นมาใหม่โดยอาศัยของเก่าเป็นที่ตั้งอันนี้ในพุทธองค์เรียกว่าสัญญาที่นอกจากนี้แล้วสังขารสังขารก็คือ อาการของจิตทั้งหลายทำป่วงนอกจากสัญญาที่ให้ร่วมเป็นหนึ่งเป็นกลุ่มหนึ่งเป็นขันหนึ่งเพราะมีเจตนาเป็นแกนกลางเจตนาเป็นจุดรวมดัง <c oughs> นั้นกิเลสทั้งหลายก็อยู่ในขันนี้คุณธรรมทั้งหลายก็อยู่ในขันนี้ ความโลภความโกรธความหลงความละอายดบบาปความเกรงกลัวดบบาปสติปัญญาทุกอย่างอยู่ในขันนี้หมดแต่เป็นขันไม่ใช่เราไม่ใช่ของเราทนพระพุทธองค์ให้เราศึกษาธรรมะให้เราปฏิบัติธรรมะเพื่อจะได้รู้ว่ารูปคือกายสักแต่ว่ากายเวทนาก็สักแตว่ว่า เวทนาไม่ใช่คำว่าศัก์แต่ว่า <c oughs> ก็ตรงกับภาษาบาลีที่ว่าเห็นกายในกายเห็นเวทนาในเวทนาซึ่งเราฟังไม่ค่อยเข้าใจแต่ว่าคำว่าศัก์แต่ว่าคือปราศจากความยึดมัน่นถือมันว่าเราว่าของเราถ้าเห็นว่ากายของเราแขนของเราขาของเราอันนี้ไม่ใช่รู กายวัตเตวากายเพราะเราไปปรุงแต่งเราไปสร้างเจ้าของขาเจ้าของแขนขึ้นมาอันนี้เน,นี่ยความคิดผิดความคิดผิดว่ามีเจ้าของผู้บังคับบัญชาผู้กระทำผู้ถูกกระทำผู้เป็นเจ้าของกายตัถ้าเห็นว่ากายของฉันน่กายของฉันนี่ก็คือคิดผิด ถ้า,าถ้าเห็นว่ากายกายกายนี้โดยที่เราไม่มีความรู้สึกว่าเป็นเจ้าของเห็นเป็นธรรมชาติคือกายเรียกว่าสักเทวากายเห็นกายในกายนี้ก็คือคิดถูกนะคิดผิดก็เป็นทุกข์คิดถูกก็ไม่ทุกข์เวทนาชั้นมีความสุข สุขใจแลือเกินฉันทุกข์ใจแล้วเนี่ยก็เป็นเรื่องของความคิดผิดแต่เราเห็นสุขก็สักแต่ว่าสุขทุกข์ก็สักแต่ว่าทุกข์ทุกข์หมายถึงทุกขเวทนาแล้วก็เฉยๆก็สักแต่ว่าอันนี้ก็เรียกว่าคิดถูกไม่หลงเพราะไม่มีไม่สร้างอัตตาตัวตนขึ้นมา อัตาตัวตนเกิดเกิดมาตั้งแต่รแต่เมื่อไหร่เดี๋ยวนี้เราสร้างขึ้นมาเดี๋ยวนี้ไม่ต้องมาไปคุยเรื่องอดีตตั้งแต่เมื่อไหร่ถ้าชิดไม่มีไม่มีอัตาตัวตนทำไมเราจึงรู้สึกว่ามีอัตาตัวตนมันเกิดตั้งแต่เมื่อไหร่โอ้นี่ที่นี่เป็นปรัชญาพนธะพิปรัชญามากกว่าไม่เกิดประโยชน์แต่ถามว่ามันเกิดเดี๋ยวนี้สิฮะ เดี่ยวนี้เองสัญญาความจำได้ไม่รู้ก็สักแต่ว่าธรรมชาติของมันสังขารกุศลธรรมกุศลธรรมก็สักแต่ว่าวิญญาณก็สักแต่ว่าคือมันปฏิรูปปฏิวัติความเข้าใจตัวเองจากประสบการณ์จริงไม่ใช่ตามหลักทรฤษีหรือปรัชญา ต่ให้ดูของจริงง่ายๆอ,อย่างลุงปูชาท่านจะบอกเอาถ้าเป็นกายถ้ากายเป็นของเรานี่มันก็สั่งมันได้สิห้ามอย่าให้แกเลย,ยให้เจ็บเลย,ยให้ตายเลยทําไมแล้วจึงห้ามไม่ได้ถ้าเป็นของเราความคิดเนี่ยคนที่มีการศึกษาจะยึดมั่นถือมั่นในความคิดละเกินถือว่าเป็นเป็น จุดเด่นของเราเป็นไอดีนติตี้ของเราภาคภูมิใจมากในความคิดและถามว่ามีใครพยากรณ์ได้ไหมห้านาทีข้างหน้าจะกำลังจะคิดเรื่องอะไรหนึ่งนาทีข้างหน้าหนึ่งวินาทีข้างหน้ามีใครพยากรณ์ได้ไหมว่าจะคิดจะมีความคิดอะไรอยู่ในสมองไม่ได้แล้วจะเป็นของเราได้ยังไง ดังความคิดในเรามันสองต่อความคิดต่อแรกถือว่าเป็นกรรมเก่าหมายถึงว่าเป็นวิปากเป็นผลนกรรมอย่างเช่นความคิดอะไรไม่ดีเลยเป็นความคิดอิจฉาพ,พยาบาทความคิดโหดร้ายความคิดอะไรก็แล้วแต่เอ๊ะทำไมมันผุดขึ้นมาได้ เป็นผลกรรมเพราะเคยคิดเพราะเคยทําเพราะเคยรู้สึกในอดีตมันเป็นผลของอดีตที่มันพุดขึ้นมาได้ในขณะนั้นอันนี้ไม่เป็นปาบาปเป็นกรรมนะถึงถึงขั้นจะนคิดคาดฆ่าลูกตัวเองเหมือนผู้หญิงคนนั้นเพราะมันแค่ความคิดเป็นผลของความเหตุปัจจัยในอดีต แต่ในจุดนี้ฮะถ้าเรายินดีต้อนรับแล้วก็สารต่อคิดต่อปรุงแต่งต่อนั่นคือการสร้างกรรมใหม่ไอสิ่งที่เกิดขึ้นในปัจจุบันรูปเวทนาสัญญาวิญญาณสี่ขันสี่ขันนี้ก็คือกรรมเก่าไม่เป็นบาปเป็นบุญเป็นผลบาปผมบุญ แต่ไอตัวสำคัญคือขันที่เรียกว่าสังขารขันเพราะว่าถ้าความคิดวความคิดไม่เข้าท่าเลยเกิดขึ้นแล้วรู้แล้วก็ตับไปหมดเป็นอาโหสิกรรมไปเลยแต่ถ้าจิตบันยึดมั่นถือคิดต่อกำลังคิดวางแผนว่า จะฆ่ายังไงจะทำยังไงตำรวจจะไม่จับอะไรโอนี้ก็เป็นบาปกรรมเป็นมนโนกรรมแน่นอนและถ้าเราคิดตัด้งใจคิดยินดีคิดเพลินคิดในสิ่งที่เป็นบาปเป็นอกุศลไม่นานนะหรือว่าวันใดวันหนึ่งเป็นได้มากที่จะกลายเป็นวัชกรรมมนโนกรรมมันจะล่นออกมา ฉานจึงบอกว่ามโนกรรมนี้สําคัญที่สุดเพราะทำมโนกรรมถึงขั้นหนึ่งเนี่ยมันยากที่จะไม่ออกมาเป็นกายกรรมวิชิกรรมไอ้ที่จะตกนรกไม่ถึงตกนรกลังตายนะเพราะกายกรรมวิชิกรรมแต่ถ้าไม่มีมโนกรรมมาก่อนกายกรรมวิชิกรรมมันไม่เกิดมโนกรรมจึงเป็นไอ้ตัวสําคัญ หลังจากความคิดอะไรก็แล้วแต่เป็นศักด์แต่ว่าอาการของสมองซะอย่าไปตกใจอย่าไปตื่นเต้นกับมันอย่าไปว้าด้วยโอ้ฉันแย่มากทำไมฉันจะเป็นคนแบบนี้อันนี้ก็ปรุงแต่งเหมือนกันปรุงแรงนี่นคิดผิดเหมือนกันยินดีกับความคิดที่เป็นกรรมเก่าก็คิดผิดยินร้ายกับความคิด ที่เป็นกรรมเกา่าก็เป็นความคิดิดเป็นเหตุให้เกิดทุกข์นะั่นมันเป็นอาการอะไรก็แล้วแต่นะอาการก็เป็นอาการของมันมันเป็นผลผลในเหตุปัใจจัยในอดีตจะให้มันหายไปมันก็ไม่หายทันทีหรอกแต่ถ้าเรารู้แล้ววางรู้แล้ววางมันจะค่อยๆหายไปเองเพราะไม่เติมเชื่อของมัน ยินดีก็เติมเชื้ออย่างหนึง่งยินร้ายก็เติมเชื้ออย่างหนึง่งที่นี้อ,อาตมาไปไปต่างประเทศคำที่ผู้บอยที่สุดก็จะเป็นเรื่องนี้ว่าผู้ขาดสติมีทางเลือกน้อยผู้ตั้งสติได้มีทางเลือกมาก แต่ถ้าเราไม่เคยฝึกสติเลยไม่รู้จักดูแลจิตใจตัวเองไม่รู้จักสํารวมพอมันมีความคิดผิดหรือว่าเป็นเริ่มต้นแต่กรรมเก่าที่เกิดขึ้นอันนี้ไอาการที่จะไม่ต่อเป็นความคิดผิดต่างๆยากมากมันไม่ทัน พราะมันแรงมากมันผลกระทบมันแรงใช่ไหมถ้าคิดอะไรที่มันแบบน่าเกลียดอะไรอย่างเงี้ยเอจะไม่ยินดีไม่ยินร้ายนี่มันจะยากมันเป็นกระแสที่มันพมีพลังชุดลากเราไปเลยทีนี้เราจะปลอดภัยยังไงแล้วจะสามารถทำและพูดและคิดในทางที่มันตรงกับ หลักชีวิตอุดมการความเชื่อว่าอะไรถูกอะไรผิดต้องตั้งสติให้ให้ดีตอนที่ไปเมืองนอกเนี่ยอย่ยูคนไทยที่นั่นตื่นเต้นเรื่องเอดาราหนังที่ฮอลลีวูดที่คื้นพนเวทีไปตบเอเอใครตายคนหนึ่งว่าว่า,วามีความคิดเห็นอย่างไร ก็ก็ตอบอย่างเนี้ยคือถ้าขาดสติมันก็มีทางเลือกน้อยหนึ่งก็คืออดทนไม่พูดไม่ทำอะไรสองขึนไปตกเขานี่ก็คือธรรมดาของคนไม่มีสติแต่ถ้ามีสติแล้วก็รับผลกระทบแล้วสติตั้งว่าควรจะทำยังไงดีเออถ้ารู้สึกไม่สมควรจะนั่งเฉยๆก็ตื่นขึ้นบนเวที ก็บอกว่าไม่พอใจที่ว่าภรรยาฉ,ฉันอย่างนั้นพูดอย่างนั้นไม่สมควรก็พูดด้วยความใจยโอ้ยประทับใจคนทั่วโลกเลยฮะเพราะตั้งสติคือมีผลกระทบแต่ว่ามีทางเลือกมากเพราะมีสติถ้าขาดสติจิตตกร่องและมักจะเป็นไปในทางหยาบคายหรือรุนแรง แต่ถ้าเราอยากจะคิดแยกแยะเรื่องประเด็นต่างๆแง่มุมต่างๆผลในระยะสั้นผลในระยะยาวผลกระทบต่อตัวเองเื้อเสียงของตัวเองเื้อเสียงของภรรญาอะไรต่างๆนะถ้าขาดสติมันคิดไม่ได้มันคิดไม่ทันมันคิดได้ที่หลังเสีย,ยใจที่หลังสติจนเป็นเงื่อนไขของการใช้ปัญญาเพราะมีสติ หยุดหยุดกระแสของความคิดได้คำว่าบาปคำว่าบุญคำว่าคุณคำว่าโทษควรไม่ควรสมควรไม่สมควรเหมาะสมไม่เหมาะสมสิ่งคำนี้มันพุดขึ้นมาเป็นผลของสติขาดสติบางก็จะต่อเป็นยินดียินร้ายอ่า เป็นความคิดพิดที่นำไปสู่ทุกข์ตั้งสติได้ก็นำไปสู่การใช้ปัญญาพิจารณาในการว่าอะไรเป็นอะไรถูกต้องอะไรไม่ถูกต้องถ้าเราไม่เคยฝึกสติไม่สนใจที่จะฝึกสติไม่สนใจจะรับผิดชอบจิตใจตัวเองเลย ตะามยยาเปอย่าไปว่าไอ้พวกคาตะกรพวกพวกใช้ความรุนแรงพวกที่โหเขี่ยมพวกที่เอารัดเอาเปรียบกันเพราะเราพวกเดียวกันพวกเดียวกันคือขอร้องให้เราพยายามนนั่นจะไม่ใช่ว่าจะเป็นคนบริสุทธิ์พุทธพองจะไม่คิดจะไม่หลงอะไรแต่มันสำคัญที่มีความพยายาม พราะพระพุทธองค์ก็ตรัสไว้ว่าที่พระธรรคตสอนให้พวกเธอละบาปละอกุศลนั้นเป็นเพราะพวกเธอทําได้ที่พระธถากคสอนให้บำเพ็ญกุศลสร้างค,คุณงามความดีในใจเพราะเป็นสิ่งที่พวกเธอทำได้ถ้าพวกเธอทำไม่ได้พระธถาคตไม่สอนหรอกจะสอนทำไม ันเราต้องเชื่อมั่นในตัวเองและทุกครั้งที่เราเราได้ข่าวเราอ่านข่าวและดูไหนที่ไม่เข้าท่าเลยมันแย่เลยทำให้สังคมเป็นอย่างนี้ทำให้โลกเป็นอย่างนี้ทำให้แย่อย่างนี้แล้วก็ควรจะถามดแล่แล้วเป็นพวกเดียวกันหรือเปล่าอย่าไปคิดว่าเราคนละ คนละพวกกันอย่างคนที่ไปอยู่ใกล้ชิดกับพระสุมารเริ่มต้นเขาดีนะอาตอมาว่าเริ่มต้นก็าศรัทธาดีแต่ทำไมความดีมันเสื่อมได้นะไอ้ความดีน่ยประมาทเลยคือคนที่ไปโกงของของของสงเนี่ย ตายแล้วเนี่ยอุกรจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ไม่รู้กี่กลับกี่กันนะแล้วทำไมเขคิดว่ารถสปอร์ตมันคุ้มมันคิดได้ยังไงนะแล้วก็คิดไม่ออกแต่ว่าถ้าเรามีความโลภอยากได้อยู่ในใจ และสมองแล้วยังเก่งเพราะที่จะหาเหตุผลสนับสนุนการกระทำของตัวเองอยู่บ่อยๆชอบคิดเข้าข้างโดยเองเก่งในที่สุดก็เป็นอย่างนี้ได้เหมือนกันเป็นได้ทุกอย่างพุทธองค์จึงให้เราไม่ประมาทอย่าทอดทุระในกุศลธรรมทั้งหลาย อย่าไปคิดว่าแค่นี้ดีแล้วฉันก็ไม่ได้เปียดเปียงใครก็ไม่ได้ทําให้ใครเดือดร้อนอะไรเงียอัน,นี้มันมาตรฐานแบบนี้มันต่ําต่ําเกินไปแล้วก็ไว้ใจไม่ได้ด้วยนะให้มันดีกว่านั้นซะและ้วถือว่าเราแล้เ,เป็นภูอยู่ในประเทศอันสมควรก็ให้ตัวเราสมควรบ้างให้กายเราสมควรวาจาเราสมควรจิตใจเราสมควร เราไม่รู้สึกความมีความเจริญเก่าหน้ามีส่วนแม้แต่ส่วนเล็กๆในการส่วนนิดเดียวในการทำให้โลกนี้ดีขึ้นมันก็อย่างดีทุกวันในก่อนนอนเราก็ควรจะตอบคำถามว่าวันนี้เราได้ทำอะไรมั่งไหมที่เรารู้สึกภูมิใจตัวเองอย่างน้อยนานจามีวันละครนะอย่างน้อยที่สุด ลองลองถามด้วยเองนะเอถ้าเราเห็นเออบางวันในอย่างที่อาจารย์พุทธทาสท่านเคยสอนว่าอยากยกไว้ตัว,วเองโอ้โหยิ่งดีใหญ่ก็ควรจะมีก็เป็นการทดสอบตัวเองที่ดีก่อนนอนแต่ละวันวันนี้มีอะไรไหมที่เราภูมิใจตัวเองบ้างอะไรวันนี้ก็คงได้แสดงธรรมปูสมควรเกินไวละ